กลายเป็นประเด็นทำชาวโซเชียลพากันนอนไม่หลับอีกครั้งเมื่อเฟซบุ๊กแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ได้มีการโพสต์ภาพกระติกอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการและเพื่อนสนิทแตงโมพร้อมระบุข้อความหนูถูกทำร้ายจากเพื่อนที่เรารักและไว้ใจจนทำให้มีการคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากว่าเป็นฝีมือใครเพราะภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนต่อมามีการโพสต์ภาพและข้อความเคลื่อนไหวอีกครั้งที่แตงโมถ่ายรูปกับกระติกปอและแซนบนเรือสปีดโบ๊ทพร้อมข้อความว่าเรายังไม่ไปไหนเรายังรอความจริงจากปากทั้ง5คนอยู่แต่ถ้ายังไม่พูดความจริงเราจะเปิดความจริงให้ทุกคนได้รับรู้พร้อมกันว่าเหตุเกิดบนเรือคืออะไรลบข้อมูลมือถืออย่าคิดว่ากู้คืนไม่ได้หรือไอ้เพื่อนรักกระทั่ง Facebook แตงโมมีการเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสต์วิดีโอขณะที่กระติกกำลังจะขึ้นเรือคาดว่าเป็นช่วงที่แก๊งสปีดโบ๊ทแวะจอดเติมน้ำมันโดยในคลิปกระติกกำลังเกาะแขนผู้ชายอีก2คนพยุงตัวขณะกำลังใส่ส้นสูงพร้อมเสียงปริศนาที่คาดว่าเป็นเสียงแตงโมกำลังถ่ายคลิปกระติกพร้อมพูดว่าลองดูลองดูรองเท้าส้นสูงลองดูไม่รอดไม่รอดพร้อมข้อความประกอบว่าเราฉี่ไม่ได้หรอกท้ายเรือขนาดเรือจอดโดนคลื่นซัดเธอยังต้องเกาะแขนผู้ชาย2คนประคองเลยเราพูดไม่ได้ก็อย่าใส่ร้ายเราไอ้เพื่อนรักอีกทั้งในคอมเมนต์ยังมีภาพปริศนาโผล่อีกด้วยด้านต่อยดายศพี่ชายแตงโมยังได้โพสต์ข้อความเคลื่อนไหวด้วยเช่นกันว่า Facebook น้องผมแต่ผมไม่รู้นะครับว่าคุณเป็นใครแต่ถ้ามีของจัดออกมาเลยครับเอาให้หนักๆเลยต่อมา Facebook ดังกล่าวได้ถูกบล็อกจนไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างไรก็ตามกลับมีความเคลื่อนไหวลักษณะคล้ายกันที่ Instagram บัญชี Melon Monster ซึ่งเป็น Instagram แมวของแตงโมแทนจากนั้นก็มีการใส่ลิงก์บัญชี Facebook ใหม่ชื่อ Happy Melon Official ให้กดติดตามด้วยและเมื่อเข้าไปดูในบัญชี Facebook Happy Melon Official พบว่ามีการโพสต์เพิ่มเติมข้อความว่ายังมีข้อมูลความจริงอีกมากก่อนเผาเราปิดเฟซเราอย่าคิดว่าจะปิดปากเราได้หรอไอ้เพื่อนรักพร้อมอีโมจิรูปมีดและหยดเลือดและอีกโพสต์ที่ระบุว่าพี่คนนี้จะพาหนูไปโรงแรมหนูถามว่าจะไปทำไมคะเขาบอกว่าจะไปรอเพื่อนถ้าอยากรู้ว่าหนูไปไหมต้องตามต่อค่ะขณะที่ใน Twitter #แตงโมต้องได้รับความยุติธรรมกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งอยู่ในอันดับ4ของเทรนด์ Twitter ประเทศไทยล่าสุดทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความชื่อดังได้โพสต์ถึงประเด็นการเคลื่อนไหวของ Facebook แตงโมระบุว่าตอนอยู่ฝรั่งเศสแม่ให้อดีตคนคุ้นเคยติดต่อหาผมบ่นทำนองไม่พอใจที่ปรึกษาด้านกฎหมายคนเดิมผมบอกรอกลับมาคุยกันแล้วอยู่ๆก็มีการออนไลน์สื่อโซเชียลของแตงโมไม่หยุดส่วนตัวผมเชื่อว่าแม่เจอที่ปรึกษาคนใหม่ช่วยวางแผนการตอบโต้ให้เป็นคนที่สังคมรู้จักกันดีอยากรู้ใครได้ข้อมูลไปทำเพื่ออะไรถามแม่เลยครับต่อมาในคอมเมนต์ทนายตั้มยังระบุอีกว่าไอคลาวและมือถือถูกส่งให้อดีตเพื่อนรักอาจารย์เดชาหลังจากนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงส่งต่อไปให้บังแจ็คซึ่งอยู่ต่างประเทศปั่นกระแสต่อฉะนั้นใครที่เคยไลน์คุยอะไรกับแตงโมต่อจากวันนี้อาจจะหลุดออกมาเรื่อยๆอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาเล่นเพื่อความสนุกเลยผมขอเถอะครับขณะที่ก่อนหน้านี้ทีมข่าวท็อปนิวส์โทรศัพท์ไปสอบถามข้อเท็จจริงกับนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่แตงโมเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรโดยแม่แตงโมกล่าวว่าโทรศัพท์แตงโมอยู่กับแม่แต่แม่ไม่ได้เป็นคนโพสต์แม่ทำไม่เป็นแต่แม่เปิดภาพในเครื่องดูได้อย่างเดียวซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาทนายก็ถามแม่ว่าทำหรือไม่แม่มองว่าไม่มีประโยชน์ที่แม่จะต้องทำซึ่งภาพดังกล่าวก็เป็นภาพที่แตงโมและเพื่อนถ่ายกันบนเรือแม่มองว่าน่าจะมีผู้ปรารถนาดีกับแตงโมเพราะมีคนรู้รหัสของแตงโมเยอะเช่นแอนนาเบิร์ดเป็นต้นแล้วการขโมยภาพแตงโมออกไปจากเครื่องก็ไม่ใช่เรื่องยากหรือไม่แตงโมก็อาจจะช่วยเหลือตัวเองอยู่ก็ได้แต่การที่กระติกออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตำรวจคืนโทรศัพท์แม่มาแล้วตรงนี้กระติกทราบได้อย่างไรอันนี้น่าสงสัย